ารกิจกู้รางรถไฟบริเวณของถ้ำม้าร้องอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งตลอดทั้งวันในวันนี้เจ้าที่ต่างระดมกำลังในการเร่งในการซ่อมแซมสภาพความเสียหายของรางรถไฟนะครับซึ่งเบื้องต้นมีการสำรวจแล้วตลอดแนวเส้นทางพบมีการเสียหายประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งในวันนี้ตลอดทั้งวันเจ้าที่ต้องมีการระดมกำลังในการสร้างซ่อมเพื่อให้เสร็จทันในการเปิดให้กับประชาชนได้ใช้สัญจรผ่านเส้นทางลงพื้นที่ภาคใต้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังในการเร่งซ่อมรางรถไฟบริเวณช่วงระหว่างถ้ำม้าล้องและบ้านชะม่วงระยะทางกว่า1กิโลเมตรในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเจ้าที่นำหินรองรางรถไฟเพื่อที่จะยกรางและบดทับให้อัดแน่นพร้อมทั้งปรับสภาพรางรถไฟให้ได้ระดับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการสัญจรซึ่งเป็นการระดมกำลังของหน่วยซ่อมจากจังหวัดชุมพรและอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อซ่อมแซมรางรถไฟให้สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 วันนี้ขณะที่สภาพความเสียหายบ้านเรือนประชาชนตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงสภาพความเสียหายหลังน้ำพึ่งลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกันกับวัดถ้ำม้าร้องที่ทีมข่าวเดินทางมาสำรวจความเสียหายซึ่งพบกับชาวบ้านกำลังทำความสะอาดศาลาวัดทำให้เราทราบว่าเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาได้คร่าชีวิตยายละไม้วงสวัสดิ์วัย92ปีซึ่งเสียชีวิตจากการถูกน้ำป่าซัดบ้านพังเสียหายตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาแต่ชาวบ้านเพิ่งพบศพเมื่อวานนี้เองซึ่งคุณยายละไม้ติดอยู่บริเวณของต้นไม้ก่อนถึงชายทะเลบุตรชายยายละไม้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตอาสาพาทีมข่าวลงพื้นที่บ้านยายละไม้ที่ถูกมวลน้ำคลองบางสะพานซัดพังไม่เหลือสภาพบ้านอย่างที่เห็นนี้แต่ว่าคุณยายนี่ถูกน้ำซัดไปจากตรงนี้แล้วเสียชีวิตครับผมไปเจออยู่ที่ไหนนึกว่าไปติดตามกอไม้นะว่าครับเองก็บอกนะครับพอดีผมก็ไม่เห็นพอดีติดกับต้นไม้ก่อนถึงทะเลครับติดต้นไม้ก่อนต้องใส่เต็นท์นู้นมากกว่าทีมข่าวเดินทางมายังบ้านญาติของยายละไม้เพื่อสอบถามอาการบาดเจ็บของลุงเทวันวงสวัสดิ์ชายยายละไม้ที่วันเกิดเหตุอยู่ด้วยกันเพียง2คนแม่ลูกซึ่งยังคงนอนรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บและสภาพอิดโรยโดยคุณเทวันได้เปิดใจกับทีมข่าวเล่าถึงวินาทีชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้วินาทีที่เราหลุดพัดพลาดจากแม่เนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นผมเพราะว่าบ้านพังใช่ไหมมันก็ต้องลงน้ำก่อนผมก็สำลักน้ำกันสำลักน้ำแล้วก็ด้านขวามือนี่จับเอวแม่ไว้แม่ก็แกก็สำลักน้ำกันแกว่ายน้ำไม่เป็นวันนี้ผมก็ไปชนต้นมะขามแล้วก็หลุดแล้วผมไปชนต้นไม้ทีก็ถลวดขึ้นมาจากตรงนั้นไปถึงนากุ้งก็ไม่ใช่ใกล้นะผมก็กล่าวว่าผมตายพอดีตายเหมือนกันแล้วแต่ดีว่าคุณพระคุณเจ้ารอดผมก็กล่าวว่าถ้ารอดผมก็จะบวชให้แม่ผมก็รอดมาจริงคุณแม่ก็เพิ่งมีคนไปเจอเมื่อวานนี้ส่วนคุณพี่นี่ก็อยู่สถานการณ์นั้นอยู่ประมาณกี่วันหรือว่าผมก็อยู่คืนน่ะคืนเต็มๆแล้วพอสว่างพอฟ้าเลิกดีกับเที่ยงพอเห็นคนเดินผมก็กวักมือเรียกเขามาช่วยทั้งนี้คุณลุงเทวันตัดสินใจที่จะบวชเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เป็นแม่หลังเผชิญเหตุน้ำป่าทะลักเข้าท่วมซึ่งจากสภาพภายในบ้านหลังนี้นะครับยังคงเห็นร่องรอยของความเสียหายโชคดีที่เจ้าของบ้านได้มีการเก็บของไว้บนชั้น2และกว่า9ชีวิตที่ใช้ชั้น2ของบ้านหลังนี้เป็นสถานที่หลบภัยเช่นเดียวกันกับสภาพคาบน้ำตามหมู่บ้านแห่งนี้สะท้อนถึงการมาของมวลน้ำมหาศาลและเพิ่งจะมาลายหายไปในเย็นวานที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่าสภาพความเสียหายนอกจากรางรถไฟที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับบ้านเรือนรวมถึงชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองต่างได้รับผลกระทบไปจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับนี่คือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ